สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพามาดูนะครับข้าวนะครับหลังจากที่ตัดไปแล้วประมาณ9วัน10วันนะครับตรงนี้ตัดวันแรกเลยนะครับก็ให้ดูนะครับหญ้าจากที่เยอะๆนะครับตอนนี้ก็ไม่มีแล้วพอดีมีน้ำด้วยนะครับน้ำเต็มเลยนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับเนี่ยครับพอดีเลยนะครับตอนนี้นะครับข้าวสวยนะครับเริ่มเขียวนะครับโอเคนะครับก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับที่ให้ลองทำดูนะครับปีแรกนะครับที่ผมลองทำลองตัดดูนะครับจะพยายามไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับก็โอเคครับก็ถือว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับนะครับเพราะว่าเราทำนาแล้วก็จะกินข้าวด้วยนะครับก็อยากจะได้ข้าวนะครับที่ปลอดภัยจากสารเคมีนะครับสารพิษตกค้างอะไรประมาณนี้นะครับนะครับข้าวสวยนะครับนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งก็คืออาจจะโดนจังหวะที่แบบฝนตกพอดีนะครับแล้วก็ตัดถูกช่วงเวลานะครับช่วงเดือนประมาณปลายเดือนสิงหานะครับก็จะได้จำไว้นะครับจดจำไว้นะครับว่าการตัดก็คือให้ตัดช่วงนี้นะครับตัดประมาณช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็ช้าสุดก็ไม่ควรเกินช่วงต้นเดือนกันยาช่วงอาทิตย์แรกประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคครับผมสวยมากเลยครับอยากให้มาดูนะครับวันนี้นะครับก็จะมาปล่อยอันนี้ด้วยนะครับแหน่แดงนะครับเห็นเขาว่านะครับแหน่แดงเอามาปล่อยในนาข้าวมันจะช่วยตึงไนโตรเจนทำให้ข้าวเขียวขึ้นนะครับแต่จริงๆอ่ะตรงนี้แค่นี้ก็เขียวแล้วนะครับเขียวมากนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองปล่อยดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอย่างน้อยก็ให้แหน่แดงโตในนาข้าวอย่างนี้แล้วก็พอแห้งนะครับดินแห้งช่วงเก็บเกี่ยวก็ให้แหน่แดงกลายเป็นปุ๋ยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเจริญเติบโตได้ดีแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองปล่อยดูนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามผลอีกทีนึงขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ